สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอคำไทยในภาษาเขมรอีกคำหนึ่งคือคำว่าธรรมเนียมก่อนจะพูดเรื่องคำว่าธรรมเนียมอยากจะให้ฟังคำภาษาเขมร3คำที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คือคำว่าตุมลอบตุมเนียมประเพณีหรือประเวณีคำแรกออกเสียงว่าตุมลอบภาษาไทยหมายถึงนิสัยคำที่สองออกเสียงว่าตุมเนียมภาษาไทยหมายถึงธรรมเนียมคำที่สามออกเสียงว่าประเพณีหมายถึงประเพณีคำว่าประเวณีประเวณีก็มีความหมายเหมือนกันนะครับปัจจุบันคำว่าประเวณีใช้ในความหมายต่างไปจากประเพณีมากคำที่เราจะพิจารณากัน3คำคือคำว่านิสัยธรรมเนียมประเพณีต่างกันอย่างไร1. นิสัยภาษาอังกฤษใช้ว่า habit หมายถึงความประพฤติที่เป็นส่วนบุคคลหรือส่วนตัวจนเคยชินเช่นทำจนเป็นนิสัยนิสัยใจคอนิสัยเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆจนติดเมื่อติดแล้วถ้าไม่ได้ทำอีกก็จะรู้สึกหงุดหงิดเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมทางกายวาจาและใจของแต่ละบุคคลใครมีนิสัยอย่างไรก็จะทำตามความเคยชินอย่างนั้นโดยอัตโนมัติการเปลี่ยนนิสัยจึงเปลี่ยนได้ยากได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นนิสัยส่วนตัวหรือส่วนบุคคลเช่นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การลุกให้หญิงมีครรภ์และคนชรานั่งที่นั่งเดิมของเราก็เป็นนิสัยการใส่บาตรการเก็บสิ่งของได้ส่งคืนเจ้าของก็เป็นนิสัยการช่วยเหลือผู้กำลังประสบอุบัติเหตุก็เป็นนิสัยและทำด้วยความเต็มใจ2. ธรรมเนียมภาษาอังกฤษใช้ว่า custom เป็นแบบแผนแบบอย่างเป็นธรรมเนียมเฉพาะกลุ่มเป็นแบบอย่างเฉพาะกลุ่มเฉพาะท้องถิ่นมีทั้งบังคับและไม่บังคับการไม่บังคับเช่นการให้ทิปคนที่ยกกระเป๋าให้เราการให้เกียรติแก่ผู้อาวุโสให้ไปก่อนการช่วยทำบุญงานศพการไปลามาไหว้การบังคับเช่นการจ่ายค่าผ่านด่านจ่ายค่าธรรมเนียมการจอดรถการจ่ายค่าผ่านทางด่วนการจ่ายค่าเข้าชมมหรสพการถวายปัจจัยพระที่มาสวดพระอภิธรรมค่าธรรมเนียมศาลค่าธรรมเนียมการส่งพัสดุค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าธรรมเนียมชดเชยค่าธรรมเนียมท่าจอดเรือค่าธรรมเนียมถ้าขนถ่ายสินค้า 3. ประเพณีภาษาอังกฤษใช้ว่า tradition เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคมเช่นการแต่งกายภาษาวัฒนธรรมศาสนาศิลปกรรมกฎหมายคุณธรรมความเชื่อและอื่นๆอันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆกลายเป็นประเพณีประจำชาติและถ่ายทอดกันมาโดยลำดับหากประเพณีนั้นดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติหรือประเพณีคือความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกันและสืบต่อกันมานานถ้าใครในหมู่ประพฤติออกนอกแบบก็ผิดประเพณีหรือผิดจริยประเพณีคำว่าประเพณีตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้กำหนดความหมายประเพณีไว้ว่าขนบธรรมเนียมแบบแผนซึ่งสามารถแยกคำต่างๆออกได้เป็นขนบมีความหมายว่าระเบียบแบบอย่างธรรมเนียมมีความหมายว่าที่นิยมใช้กันมาและเมื่อนำมารวมกันแล้วก็มีความหมายว่าความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบแผนและได้ทำการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นต้นแบบที่จะให้คนรุ่นต่อไปได้ประพฤติปฏิบัติตามกันต่อไปประเพณีบางอย่างมีระยะเวลามากำหนดอาจเรียกว่าประเพณีตามเทศกาลประเพณีในภาคต่างๆอาจมีซ้ำซ้อนกันบ้างเช่นประเพณีภาคกลางประเพณีรับบัวประเพณีตักบาตรดอกไม้ประเพณีใบสีสู่ขวัญข้าวประเพณีตักบาตรเทวโรหณะประเพณีวิ่งควายประเพณีทำขวัญข้าวประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ
ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ประเพณีตรุษจีนปากน้ำโขงประเพณีภาคเหนือประเพณียี่เป่งประเพณีปอยสางหลองประเพณีตานตุงประเพณีอุ้มพระดำน้ำประเพณีทานขันข้าวประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำประเพณีตานกวดสลักประเพณีพิธีสืบชะตาแม่น้ำประเพณีนกพระเล่นเพลงประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุหาริพุนชัยประเพณีภาคใต้ประเพณีชักพลักหรือลากพลักประเพณีชิงเปรตทำบุญศาสตร์เดือนสิบประเพณีพิธีรับส่งตายายประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุประเพณีอาบน้ำคนแก่ประเพณีตักบาตรธูปเทียนประเพณีพิธีโนราโรงครูประเพณีแห่พระแข่งเรือประเพณีสมโภชส่งน้ำแม่เจ้าอยู่หัวประเพณีกวนข้าวยาคูประเพณีภาคอีสานประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีแห่ปราสาทพึ่งประเพณีไหลเรือไฟประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำประเพณีผีตาขวนประเพณีบุญข้าวสักประเพณีตีช้างน้ำหนองประเพณีแห่นางแมวประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีบุญเบิกฟ้าวันนี้เสนอเรื่องคำว่าธรรมเนียมที่ใช้ในเขมรและใช้ในไทยนำมาเล่าให้ฟังจะนำเสนอคำไทยในภาษาเขมรคำอื่นๆอีกต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ